สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ้ปอ Channel กันอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้แอดมากันเย็นสักเล็กๆน้อยๆนะจ๊ะพอดีเพิ่งรวบรวมข่าวทั้งหมดที่น่าสนใจในช่วงนี้ของน้องลิซ่าของเราเนี่ยไว้ในคลิปนี้เป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะจ๊ะแล้วก็มีหลายอย่างมากๆที่น่าสนใจเนาะเอาเป็นว่าเรามาเริ่มจากเรื่องแรกกันเลยดีกว่าจ๊ะไม่รอช้านะจ๊ะเมื่อทางอเมริกานะจ๊ะต้องบอกเลยว่าตอนนี้น้องลิซ่าของเรานั้นไปยึดครองท็อป5เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่านะปัจจุบัน IG น้องลิซ่าของไปติดเป็นผู้ทรงอิทธิพลอันดับที่2ในหมวดดนตรีของอเมริกานะจ๊ะอันดับ1ก็คือแม่เซเลน่าโกเมสน้องลิซ่าแล้วก็บิลลี่ไอลิชบิออนเซ่แล้วก็อารีนากรันเดนั่นเองจ้า5ตัวแม่เสริมทัพไปตอนนี้นะจ๊ะเพราะว่าน้องลิซ่าของเราเนี่ยน่าจะเป็นควันหลงจากการไปออกงาน Victoria's Secret Fashion Show นั่นแหละจ้าโดยเฉพาะเพลง Moonlit Floor ที่ตอนนี้ค่อยๆเป็นแบบคลื่นใต้น้ำขึ้นไปเรื่อยๆแบบไม่มีหยุดไม่มีสิ้นจริงๆแล้วก็แสตอนนี้คือฤดูหนาวแล้วก็วาเลนไทน์คริสต์มาสนะจ๊ะต้องฟาดเรียบอย่างแน่นอนนะทุกคนนะเอ๊ะใช่นะก่อนหน้านี้แอดก็จำไม่ได้แล้วมันนานแล้วล่ะเหมือนเขาจะหายไปจากช่องแอดไปแล้วที่เขาบอกว่าโอ้ยอเมริกานะลิซ่าเงียบกริบเลยลิซ่าไม่สามารถตีตลาดอเมริกาได้ไม่มีใครรู้จักลิซ่าเอาแต่ทำไมไปติดอยู่เป็นซุปผู้ทรงอิทธิพลอันดับที่2ของอเมริกาล่ะจ๊ะหรือติดชาร์ตต่างๆมากมายของอเมริกาล่ะจ๊ะอะไรอย่างนี้นะจ๊ะก็น่าหงายกันไปสิจ๊ะรออะไรนะทุกคนสะใจโอเคเราไปเรื่องต่อไปกันเลยดีกว่านะทุกคนเพราะว่าตอนนี้โนริซ่าของเรานั้นก็ได้รับการยืนยันจาก The Hollywood Reporter เป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าได้เข้าชิงแกรมมี่แบบจุกๆเลยจ้าน่าจะหลายรางวัลอยู่นะทุกคนเดี๋ยวแอดจะอ่านให้ฟังนะจ๊ะว่ามีรางวัลอะไรบ้างได้แก่รางวัลบันทึกเสียงแห่งปีกับเพลง New Woman หรือจะเป็นเพลงแห่งปี New Woman ศิลปินหน้าใหม่ศิลปินเดี่ยวยอดเยี่ยมกับเพลง Rock Star ศิลปินดูโอกลุ่มยอดเยี่ยม New Woman Featuring Rosaria MV ยอดเยี่ยม New Woman นั่นเองจ้าดูเหมือนว่าโนริซ่าของเราเนี่ยจะส่ง New Woman เข้าไปเข้าชิงเยอะพอสมควรกันเลยทีเดียวนะเพราะว่าเพลง New Woman เนี่ยเป็นการที่ร่วมงานกับศิลปินฝั่งลาตินแล้วก็มีความอเมริกาแล้วก็มีการเจาะตลาดอย่างชัดเจนมากกว่าเพลง Rockstar เนาะก็ยอมรับว่าตอนนี้เพลง New Woman ก็กำลังมาเช่นกันนะจ๊ะค่อยๆขึ้นทะลุ100ล้านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนอีกจุดนึงแอดอยากจะโฟกัสก็คือคอมเมนต์ด้านล่างนี่แหละของโพสต์นี้เลยที่เขามาคุยกัน2คนและแอดรู้สึกว่ามันน่าสนใจก็เลยอยากจะเอามาอ่านให้เพื่อนๆได้ฟังกันด้วยนั่นเองจ้าโดยคนแรกเขาบอกว่าอยากให้ได้ Best New Artist นี่คือรางวัลใหญ่เป็น1ใน Big 4ของงานแกรมมี่สามารถเข้าชิงได้ครั้งเดียวคนที่ได้ตัวแม่ตัวพ่อของวงการไม่ว่าจะเป็น Mariah Carey Christina Aguilera Maroon 5 Dua Lipa ก็ตามที่ผ่านมาก็เคยได้ไปหมดแล้วนะจ๊ะหรือจะเป็นอีกคนนึงที่เขามาพูดต่อว่าซาบีน่าเนี่ยเข้าชิงด้วยนะคะนางไม่หน้าใหม่ร้องมานานแต่เหมือนกดรางวัลนี้มันแปรผันความเห็นตามกรรมการซึ่งกรรมการเนี่ยบอกว่าซาบีน่าปีนี้เนี่ยแรงแบบก้าวกระโดดเลยมีคุณสมบัติเข้าชิงเหมือนคนไม่เคยได้ก็เข้าชิงหน้าใหม่ได้เรื่อยๆอะไรงี้อ่ะปีนี้เนี่ยตาลิสเก็บแต้มสะสมปีหน้าเสนอชื่อเข้าชิงหน้าใหม่มีลุ้นสนุกแน่ๆเลยนะคะอะไรก็ว่าไปนะจ๊ะซึ่งดูทรงแล้วเนี่ยถ้าซาบีน่าเข้าชิงด้วยแบบนี้แล้วก็อาจจะต้องดูว่าเนาะรางวัลนี้ก็เริ่มต้นที่ฝั่งยุโรปอเมริกาทุกคนก็น้องเราก็น่าจะได้ยากขึ้นหน่อยนะจ๊ะถึงเพลงก็จะดีทั้งคู่เลยแต่ว่าแอดคิดว่าปีนี้ก็ดูทรงแล้วนั้นก็น่าจะดูออกว่าใครแต่ก็ไม่ใช่ให้หยุดลุ้นนะจ๊ะเราก็ยังลุ้นกันต่อได้เพราะเพลงของโนริซ่าของเราความหมายแล้วก็ความ empowering จนแบบว่ามีหลายๆคนผู้ทรงอิทธิพลทั่วโลกบางคนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็หยิบไปใช้กันมากมายเหมือนกันก็ตรงนี้ก็น่าจับตามองนะจ๊ะส่วนอีกเรื่องนึงนะจ๊ะที่จะมาพูดต่อก็คืองานต่อไปของโนริซ่าที่จะเกิดขึ้นภายในคืนนี้เลยนะทุกคนขอมาพูดกันเลยละกันเนาะกับการที่โนริซ่าไปออนแอร์ให้สัมภาษณ์กับรายการ Mike Adam on Air ทางช่อง Odyssey นะซึ่งจะออกอากาศทางช่อง YouTube ด้วยทุกคนซึ่งเดี๋ยวแอดนะจ๊ะจะแปะลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์ไว้ไปกดติดตามไปกดรอกันได้นะทุกคนโนริซ่าออนแอร์ประมาณช่วง 5:00 นจ้าแล้วคืนนี้ก็จะมาทำข่าวกันด้วยเพราะฉะนั้นแหกขี้ตากันนะทุกคนนะถ้าใครนอนเร็วก็ดูนิดนึงคลิปไม่นานนะจ๊ะจะพยายามทำให้กระชับที่สุด Hi I'm Lisa Tune into my Odyssey check-in coming soonซึ่งสัมภาษณ์ในรอบนี้นะก็จะเกี่ยวกับเพลง3เพลงของโนริซ่าแหละแต่ว่าเขาก็จะพยายามยับยับเกี่ยวกับThe White Lotus มากๆเลยเพราะเป็นซีรีส์ยอดนิยมบน HBO ไงเขาอยากได้ข้อมูลแต่โนริซ่าของเราก็มีความเป็นมืออาชีพเก็บความลับเก่งจ้ะเขาก็เลยบอกว่าถามมาได้ไม่เยอะถามยังไงก็ไม่รู้จ้ะถามผิดคนซะแล้วเพราะอันนี้ตัวแม่มืออาชีพนะจ้ารู้หมดว่าจะต้องทำอะไรเนาะส่วนอีกอันนึงที่แอดรู้สึกว่าเซอร์ไพรส์มากๆก็คือวิดีโอตัวล่าสุดจากเดนทิสเต้ของโนริซ่าชุดเขียวคือโคตรสวยมากเป็นพรีเซนเตอร์พรีเซนต์ใจที่บอกว่าโอ้ my gosh เราภูมิใจในตัวน้องจริงๆที่มาพรีเซนต์อาหารไทยอะไรต่างๆนะจ้าแล้วก็วิดีโอถูกอัพไปบน IG ของโนริซ่าเป็นที่เรียบร้อยไปดูเต็มๆกันได้นะทุกคนตอนนี้ยอดไลค์ก็ทะลุทะลวงไปถึง 2-3 ล้านแล้วก็ไปช่วยกันกดไลค์ engagement engage ใจดีๆนะกับซอฟต์พาวเวอร์ที่เป็นธรรมชาติในครั้ง
ี้ที่หยิบ5เมนูของประเทศไทยมานำเสนอเนาะทุกคนนะก็ไปดูกันเองได้จ้าบ้านหลายๆคนก็คงจะเห็นกันไปแล้วนะเพราะว่าน้องอัพไปหลายชั่วโมงแล้วจ้ะส่วนอีกเรื่องนึงที่อยากจะพูดถึงก็คือเป็นควันหลงจาก Victoria's Secret กันเล็กน้อยเพราะว่ามีวิดีโออีกมุมนึงมาฝากกันเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่น้องลิซ่าของเราเนี่ยนั่งบนมอเตอร์ไซค์เลยแล้วก็แล่นขึ้นไปแล้วก็เห็นจีจี้ฮานดิดโบกมือจุ๊บๆๆแล้วก็มีเหล่านางฟ้า Victoria's Secret นะจ๊ะมายืนรอดูอยู่หน้าInterview TV เครื่องใหญ่อะไรก็ว่าไปนั่นแหละเพื่อดูโชว์ของลิซ่าพร้อมๆเพียงกันนะจ๊ะแล้วก็ปิดท้ายไปด้วยคลิปเดินสับไม่หลับในของน้องเป็ดที่แบบสามารถทำได้ง่ายๆแบบน้องนุชทำได้ฉันก็ทำได้ ก็ปิดจบไปด้วยประมาณนี้นะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าเพื่อนจะได้ข่าวอัปเดตเพิ่มเติมกันไปเนาะยังไงมีอะไรเพิ่มเติมแอดจะมาบอกกันอีกแน่นอนจ้ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวเซย์บายไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีจ้าแล้วก็ขอบคุณซุปเปอร์แตงวันก่อนเลยนะต้องบอกว่าขอบคุณมากๆกำลังใจฟูฟ่องจุบุจุบุนะจ๊ะ